สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอทำน้ำมะนาวใช้ข้ามปีเลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้มะนาวอยู่แล้วบ่อยๆแล้วก็เวลาหน้ามะนาวมันแล้งเนี่ยมันจะแพงมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เราจะเก็บน้ำมะนาวที่เอามาใช้ได้นานๆนะคะเพื่อนๆคะใช้ได้ข้ามปีเลยเก็บไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเจ๊ปานได้มะนาวแป้นจากเมืองเพชรนะคะนำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยความที่มะนาวเขาสดนะคะเปลือกเขาก็ยังหนาอยู่เราก็จะใช้วิธีง่ายๆที่จะทำให้เปลือกเขานิ่มขึ้นก็เอามือนะคะคึงเปลือกเลยให้เขานิ่มขึ้นนะคะเวลาบีบจะได้ง่ายหั่นครึ่งเลยค่ะบีบน้ำออกมาเลยนะคะมีเครื่องทุ่นแรงก็เอาเครื่องทุ่นแรงนะคะไม่มีก็ใช้มือบีบธรรมดาได้เลยจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเม็ดมันจะออกก็จะยุ่งยากนิดนึงเดี๋ยวต้องเอาเม็ดออกนะคะบีบเพลินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆได้น้ำมะนาวแล้วเราก็จะเอามาหยอดใส่พิมพ์นะคะเพื่อนๆจะปานใช้เครื่องทุ่นแรงเป็นกาใส่น้ำนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่หกถ้าไม่มีก็ใส่ช้อนเอามาตักทีละหยอดทีละช้อนก็ได้ค่ะส่วนพิมพ์นะคะเจ๊ปานก็ใช้ซิลิโคนเพราะว่าเดี๋ยวพอมันแข็งตัวเนี่ยจะได้แกะได้ง่ายแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้ถ้วยหรือภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเป็นพิมพ์ถ้าไม่มีจริงๆใส่ถุงน้ำจิ้มก็ได้นะคะถุงน้ำจิ้มก็ใส่ได้แล้วมัดจุกให้แน่นๆได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะเอาไปแช่ช่องฟิตไว้1คืนเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะผ่านมา1วันแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำมะนาวที่แช่ในช่องฟิตก็แข็งตัวแล้วนะคะเจ๊ปันก็จะแกะมาจากพิมพ์นะคะก็จะมีน้ำแข็งอยู่ใต้ชามแล้วก็มีชามรองเราก็จะแกะน้ำมะนาวเป็นเม็ดๆออกมาแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆดูแล้วน่าจะเปรี้ยวดีนะคะเปรี้ยวปากมากเลยเนี่ยทีนี้เราก็จะหากล่องใส่อะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดจัดเรียงน้ำมะนาวของเราเก็บไว้ใช้ได้เลยถ้าจะกินทีละเม็ดก็เอามาละลายนะคะให้มันละลายมันก็จะเหมือนน้ำมะนาวปกติเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหาฝาปิดใส่ไว้ในช่องฟิตตู้เย็นเก็บไว้เลยข้ามปีใช้ได้นานๆเลยค่ะเจ๊ปานฝากเคล็ดลับนี้ไว้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้มะนาวเยอะๆตอนที่มันถูกๆเนี่ยเราก็หาซื้อง่ายนะคะแต่ถ้าตอนแพงๆมันก็จะแพงมากอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีในการช่วยในการถนอมอาหารด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ